รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Nation TV ร่วมกับ Royal Holiday Group และโรงแรมในเครือเวียนนาเฮาส์นำเสนอหลายกนกเยอรมัน The Series ทริปในฝันเยอรมันเช็ควันนี้มาถึงเอพิโซด2ต่อเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราเหินฟ้ามาเยอรมันดินแดนในฝันแห่งยุโรปกลางได้สัมผัสเมืองที่หลายคนไม่เคยรู้จักวิสบาเดนกับเส้นทางตามรอยเสด็จประพาสในหลวงรัชกาลที่5ล่องเรือชมความสวยงามของรุทเดอชามเมืองวูเปอร์เทลกับรถไฟกลับหัวและปิดท้ายด้วยการชมฟุตบอลที่สนามของดอร์ทมุนด์ซึ่งวันนี้เราจะมาเดินทางกันต่อสัมผัสเมืองอันซีนที่ไม่ควรพลาดซุปข้าวโพดตราโรซ่าพร้อมมื้อไหนๆไม่มีพลาดวิกเก็ตวันพุชครีมเปลี่ยนสีผมยอดขายอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นสะดวกง่ายวันพุชไฮไลท์รายการเอพิโซด2ในวันนี้3พิธีกรหนุ่มของเราจะพาไปชมอันซีนทาวน์บาดเอ็นฮาวเซนข้ามไปแคว้นบาวาเรียชมปราสาทขนาดใหญ่ในนูเรมเบิร์กสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนตลาดเช้ากลางจัตุรัสในแอมเบิร์กเมืองที่เต็มไปด้วยความโรแมนติกและปั่นจักรยานเที่ยวในกุนส์เบิร์กเมืองของเลโก้แลนด์ดินแดนสวรรค์ของคนรักเลโก้ถ้าพร้อมแล้วเราตามสามหนุ่มไปเที่ยวกันต่อเลยครับวันนี้ห้ามพลาดนะครับเพราะเรามีเกมร่วมสนุกมาให้เล่นกันของรางวัลเป็นเลโก้นินจารุ่นใหม่ล่าสุดตรงมาจากเลโก้แลนด์ประเทศเยอรมันโดยมีกติการ่วมสนุกง่ายๆด้วยการกดไลค์และแชร์ภาพเกมพร้อมทั้งรอถ่ายภาพในรายการตอนพาไปเที่ยวเลโก้แลนด์เสร็จแล้วนำมาโพสต์ในแฟนเพจรายการลายกนกหรือกนกรัฐวงสกุลแฟนเพจเพื่อรอลุ้นจับเป็นผู้โชคดีอาทิตย์ถัดไปครับวันนี้คณะของเราเดินทางออกจากเมืองคาสซอฟรอเซลมาถึงเมืองบาดเอ็นเฮาเซนและได้เข้าพักที่โรงแรมเวียนนาเฮาส์เช่นเดิมเขาทำเป็นห้องกระจกเพราะว่าเขาจะป้องกันความหนาวใช่ไหมคุณธีระฮะใช่ครับเขาป้องกันความหนาวเย็นด้วยคุณเชื่อผมเถอะซึ่งข้อดีของการเข้าพักที่นี่ก็คือบริเวณด้านหลังของโรงแรมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองนี้ก็คือโรงละครและสวนสาธารณะขนาดใหญ่นั่นเองครับเดินพาท่านผู้ชมชมความร่มรื่นครับนะความเป็นธรรมชาติของบริเวณบาดโอนเฮาเซนนะฮะใช่ฮะในพื้นที่ที่ความจริงเราก็หลุดมาจากพื้นที่โรงแรมมาพอสมควรแล้วผ่านโรงละครนะฮะที่เป็นเทเตอร์นะผ่านน้ำพุนะครับแล้วก็ผ่านแมกไม้ต่างๆสวนแล้วด้านนี้ก็จะมียังไม่จบมีเทเตอร์อีกแห่งหนึ่งมีโรงละครอีกแห่งหนึ่งนะฮะก็นี่เป็นสวนของเหมือนสวนสาธารณะของเมืองโอเฮาเซนนะแล้วก็รัฐบาลเขาหรือว่าทางเมืองเนี่ยเขาดูแลอยู่ก็เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจได้ฟรีนะฮะหรืออย่างน้ำพุที่เราเห็นไกลๆนั่นน่ะเขาเรียกว่าเกรฟฟอลเทนคือเป็นน้ำพุที่น้ำพุใหญ่ใหญ่ที่สุดของเมืองนี้เกรฟฟอลเทนใช่นี่นะฮะออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวฝรั่งเศสที่ชื่อเลนเน่เป็นดีไซเนอร์ของเหมือนกับของสำนักพระราชวังของเขาคิงวิลเลียมที่4นะฮะเลนเน่ชื่อเหมือนฝรั่งเศสเป็นชาวฝรั่งเศสเป็นชาวฝรั่งเศสเป็นชาวฝรั่งเศสแล้วก็เขาเป็นดีไซเนอร์ที่ออกแบบอีก60สปานะในเยอรมันโอ้โหมีฝีมือมากใช่ฮะออกแบบสวนนี้นะฮะบริเวณน้ำพุที่เราเห็นเป็นเกรฟฟาวเทนแล้วก็น้ำพุที่เป็นทางเดินเนี่ยเดี๋ยวพอพระอาทิตย์ตกเนี่ยจะมีไฟขึ้นมาโดยอัตโนมัติจะมีไฟขึ้นมาโดยอัตโนมัติอ๋อโอ้โหเดี๋ยวเราจะชมภาพนั้นเดี๋ยวเราต้องมีภาพนั้นด้วยนะฮะทั้งน้ำพุนี่แล้วก็น้ำพุย่อยๆที่อยู่หน้าเทเตอร์ใช่ไหมใช่โอ้เขาตั้งเอาไว้เลยนะฮะแล้วโชว์ซึ่งพอพระอาทิตย์รับขอบฟ้าพบเนี่ยมันก็จะมีแสงขึ้นมาแล้วก็ไม่ยาวนะครับประมาณ5นาที5นาทีเพราะนานกว่านี้ก็จะเปลืองไฟเปลืองไฟครับ
นะฮะใช่ฮะถูกไหมฮะโอ้โหใช่ใช่เก่งมากเลยคุณเรเน่เวลาตอนนี้ก็ประมาณของที่นี่นะครับห้าโมงเย็นกว่าห้าโมงสี่สิบหกโมงเย็นแล้วหกโมงเย็นแล้วดูดิเละคนนั้นใครเนี่ยเขาหลงมาจากไหนฮะเป็นผู้อพยพคุณอยู่ค่ายไหนครับไปโอ้นี่ที่นี่จะประกอบไปด้วยหลายอาคารที่มีการแสดงนะฮะนี่ออกมาจากหลังโรงแรมเวียนนาเฮาส์นิดเดียวนะฮะทะลุผ่านทางเดินห้องกระจกนะฮะแล้วก็มาเจอเธียเตอร์นั้นแล้วก็เจอเกรทฟาวเทนใช่ไหมฮะใช่ฮะแล้วก็มาตรงส่วนนี้ด้านนี้ก็เป็นที่สถานที่จัดแสดงอีกจุดหนึ่งเหมือนกันอีกอาคารหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าการจัดแสดงของตรงนี้เนี่ยจะใหญ่กว่าที่นู่นตรงนี้จะเป็นเหมือนกับเป็นออเคสตราเออนี่จัดแสดงแล้วก็ด้านนี้ก็มีนี่ด้านนี้ด้วยนะด้วยนะฮะโอ้โหนี่จัดแสดงออเคสตราโอ้ที่นี่จัดแสดงออเคสตราเนี่ยนะฮะวันหนึ่งสองรอบสิบโมงครึ่งกับบ่ายสามโมงครึ่งยกเว้นวันศุกร์นะฮะมีทุกวันวันละ2รอบวันละ2รอบเสียตังค์เท่าไหร่ไม่เสียฟรีใช่ไหมฟรีโอ้โหชมฟรีนะฮะแล้วดูนะฮะอาคารสไตล์เขาก็คนละแบบใช่ไหมคุณธีระคนละแบบแบบโดมสีเขียวนั่นแบบบาร็อกบาร็อกนะแบบนี้เป็นแบบเรเนซองเรเนซองแล้วนี่เป็นแบบกรีกกรีกโอ้นี่กรีกเลยโอ้โหโอเคโอ้โหเรากลับมาที่บริเวณล็อบบี้ของโรงแรมเวียนนาเฮาส์ครับหลังจากที่ได้ไปชมสวนชมน้ำพุชมอาคารสถาปัตยกรรมเธียเตอร์ต่างๆนะฮะน่ารักอ่ะน่ารักมุมนี้น่ารักเนอะที่ล็อบบี้เขานะคืออันนี้พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาต้องการทำให้คอนเซ็ปต์คือคนไม่ได้เข้ามาในโรงแรมแต่เหมือนมาบ้านมีมุมนั่งเล่นสบายชัดเจนมากเลยคืออันนี้ครับปกติจะเห็นว่าถ้าเป็นโรงแรมทั่วไปนี่เป็นเคาน์เตอร์จะเป็นเคาน์เตอร์แต่ว่าเขาต้องการแบบว่านี่เหมือนโต๊ะที่มานั่งกินผลไม้กินข้าวด้วยกันยามเย็นไปดูเคาน์เตอร์แบบคนที่เข้ามาติดต่อเช็คอินนี่นะใช่ใช่ที่เขาจะลบเลิกขนบพวกเคาน์เตอร์ที่มันต้องมานั่งทำเป็นจอคอมพิวเตอร์และเป็นทางการความเป็นทางการจะยกเลิกไปในโลกสมัยใหม่แล้วคุณดูเขาดีไซน์โคมไฟเนี่ยน่ารักไหมเห็นไหมโคมไฟน่ารักไหมก็ลองจับดูครับเจอไปหนึ่งปุ๊บเช็คอินน้องโอ้เช็คอินน้องโอ้ใช้ภาษาลูกทุ่งมากนี่เวียนนาเฮาเกียงมันสบายแต่เป็นเวียนนาเฮาส์ที่มีความเป็นโมเดิร์นขึ้นมาใช่ครับว่ายุคสมัยใหม่ก็ที่อยู่อาศัยสิ่งปลูกสร้างเขาจะไม่เป็นแบบเก่าเนื่องจากว่ามันจะตัดทอนลงไปว่าอันนี้เป็นขนมแบบโรงแรมต้องมายืนรอหน้าเบื่อมันตัดตอนไปเลยแต่บาโรเฮาส์เส้นนี้ใครจะไปคิดนะฮะว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้เป็นเมืองสปาใช่ใช่ไหมฮะใช่แรกเริ่มเดิมทีในสมัยประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นเมืองสปาเป็นที่เข้ามาหาเลยเป็นเมืองเกลือหาเกลือใช่ไหมปี1,500กว่าศตวรรษที่16เนี่ยครับศตวรรษที่16 16เกลือนี่มีค่ามากใช่ไหมใช่ใช่ในสมัยก่อนเกลือนี่เหมือนสินทรัพย์เหมือนที่ขนกบอกเหมือนจะเป็นเหมือนเป็นเงินอ่ะไวโกใช่ไหมเขาเรียกไวโกทองคำขาวทองคำขาวคือกษัตริย์ที่นี่เขาก็ใช้ให้รัฐมนตรีด้านการสอบหาพวกพื้นที่เนี่ยมาสำรวจดูว่าจะมีแหล่งเกลืออะไรไหมปรากฏอยู่ไปหลายๆปีก็ไม่พบแต่ไปพบคือแหล่งน้ำเขาแหล่งน้ำเขาใช้คือเมื่อก่อนเนี่ยก็คือกษัตริย์วิลเลียมที่4ใช่ไหมแต่ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาถึงยุคของบาทโอเฮาเซนเนี่ยใช่ก็ส่งขุนนางมาจะมาหาเกลือมาหาอยู่15ปีปรากฏว่าไม่เจอมาเจอมาเจอน้ำแร่น้ำแร่ที่นี่น้ำแร่ใช่แล้วก็คำว่าบาทก็คือหมายถึงพวกน้ำพวกสิ่งที่เกี่ยวกับน้ำนะครับบาทโอเฮาเซนนี่ไม่มีความหมายมากมายเป็นแค่ชื่อแต่ว่าเป็นที่เมืองน้ำแร่ของที่นี่เนี่ยเป็นน้ำแร่ที่มีคุณภาพสูงใช่สิใช่ไหมที่แบบคนชั้นสูงสมัยก่อนเนี่ยเขาจะต้องมาที่นี่ที่อื่นอาจจะมีน้ำแร่แต่เขาต้องมาที่นี่และยิ่งเด็ดวองยิ่งพอขุนนางมาขุดเจอพบก็ไปรายงานให้กับกษัตริย์โอเฮาเซนทราบกษัตริย์มาใช้น้ำแร่ที่นี่โอ้โหมันก็เหมือนกับว่าโอ้โหพระมหากษัตริย์ยังรับรองคนก็เลยตามมาก็เลยกลายเป็นแหล่งที่มีชื่อเสียงนะโอ้โหแล้วบวกกับใช่ไหมเธียเตอร์
เก่าแก่ทั้งหลายสวนทั้งหลายใช่ไหมฮะสปาบำบัดข้างหลังเมืองนี้ก็เลยเป็นเมืองแห่งการเป็นศูนย์กลางแห่งการบำบัดด้วยสปาอ๋อนี่ที่มาที่ไปผมเนี่ยนะเดินทางมาทั่วโลกที่ขนมผมไม่เคยเจอโรงแรมที่อยู่ใกล้แบบเดินถึงกับองค์โอเปร่าโรงละครเทเตอร์เหมือนที่เราเดินผ่านมาใช่หรือว่าสวนที่มันเป็นสวนขนาดใหญ่ไม่เคยมีนะครับใช่ครับสวนที่เราเดินมาเนี่ยนะฮะ330 ไร่คือเราเดินไม่ถึงนะฮะเราเดินประมาณสัก50 ไร่แต่บอกให้ฟังว่ายังมีทางไงไหมใช่ใช่ใช่กว้างกว้างมากเราร่มรื่นมากหนาแน่นมากนะฮะใช่โรงแรมแห่งนี้ใกล้กับเมืองใหญ่ของเยอรมันที่มีชื่อเสียงนะครับด้านสินค้าหลายอย่างคือฮันโนเวอร์ท่านดูฟุตบอลคงจะเคยได้ยินนะครับบิเลเฟลด้วยไหมบิเลเฟลด้วยอาร์เมเนียบิเลเฟลใช่อาร์เมเนียบิเลเฟลเพราะนั้นเนี่ยใครที่รู้สึกว่าสถานที่นี้มันมีความเป็นบ้านความเป็นอะไรที่มันดูอบอุ่นเรียบง่ายแต่ว่ามีเรื่องราวสตอรี่นะครับอาจจะต้องลองมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองใช่เวลามาแล้วเนี่ยก็วางแผนเลยว่าถ้าพี่กนกคุณถ้าจะมาเนี่ยเช็คนี่เลยละครเวทีเรื่องอะไรโจนเตียวไปแล้วเรื่องอะไรเช็คก่อนใช่ก็มีโชว์ด้วยนะใช่ไหมใช่ก็คือคุณมาพักที่เวียนนาเฮาส์ที่นี่นะฮะบาร์โอนเฮาเซ่นนะฮะคุณได้ชมเทเตอร์แล้วแต่ก็จะมีการแสดงใช่คุณได้ไปพักผ่อนหย่อนใจที่สวนขนาดใหญ่ของเมืองแล้วคุณสามารถไปฟังออเคสตราออเคสตราฟรีฟรีทุกวันมันดนตรีที่สวนลุ่มอ่ะแต่นี่เราออเคสตราวันละ2 รอบ10 โมงครึ่งกับบ่าย3 โมงครึ่งมีศิลปะบาโรกมีศิลปะเรเนซองส์มีศิลปะแบบกรีกสไตล์คุณธีระจะเริ่มรู้เลยว่าการเดินทางมากับเรา2คนในการที่คุณชอบดูแก้วหน้าม้าอยู่บ้านได้ไม่ไปไหนเลยมันเป็นชีวิตดีจริงๆจะจบดีอยู่แล้วเอาไปไปไปรีบเดินไปรีบเดินไปจะจบดีอยู่แล้วซึ่งพอตกค่ำก็จะเป็นการเล่นแสงสีของน้ำหน้าตื่นตาตื่นใจไม่น้อยเลยทีเดียวเอาเลยครับเดี๋ยวพักสักครู่แล้วช่วงหน้าเราจะพานั่งรถไฟความเร็วสูงข้ามไปยังแคว้นบาวาเรียเพื่อไปชมปราสาทขนาดใหญ่ของเมืองนูเรมเบิร์กกันเดี๋ยวกลับมาชมกันครับสนับสนุนโดยเยลลี่ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์พรีเมียมเอาท์เลท Factory Outlet ของแบรนด์เนมระดับพรีเมียมยาฟ้าทลายโจรชนิดแคปซูลจากอุ้ยอันโอสดบรรเทาอาการเจ็บคอกลับมาในช่วงที่2จากเมืองบาดเอ็นเฮาเซนคณะของเราก็จะเดินทางกันต่อเรามาขึ้นรถไฟเพื่อจะนั่งข้ามเมืองมาที่แคว้นบาวาเรียแคว้นสำคัญที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเยอรมันเมืองแรกที่เรามาถึงก็คือนูเรมเบิร์กซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งเทพนิยายเป็นเมืองโบราณที่ยังคงมีป้อมหอคอยต่างๆอยู่ถึง80 ป้อมและสถานที่สำคัญที่ไม่ควรพลาดก็คือปราสาทนูเรมเบิร์กปราสาทขนาดใหญ่ตัวปราสาทหินเป็นทรายสีแดงมีกำแพงเมืองความยาวกว่า5 กิโลเมตรล้อมรอบย้อนกลับไปในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ปราสาทถูกทิ้งระเบิดได้รับความเสียหายจนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วจึงได้มีการซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ดังที่เห็นในปัจจุบันครับถ้าเดินลงไปจากปราสาทผ่านไปบริเวณตัวเมืองเก่าถนนทางเดินจะปูหินแบบยุคกลางให้บรรยากาศคลาสสิกยาวจนไปถึง Market Square ตลาดกลางเมืองที่มีของขายมากมายภายในบริเวณนี้มีสถานที่สำคัญอย่างเช่นน้ำพุที่มีตำนานกล่าวถึงแหวนสีทองที่เชื่อกันว่าถ้าใครได้มาหมุนแหวนสีทองนี้3 ครั้งแล้วอธิษฐานก็จะสมความปรารถนาและถ้ามาที่นี่แล้วก็ไม่ควรพลาดไส้กรอกนูเรมเบิร์กที่เขาว่าอร่อยไม่แพ้ที่ไหนเลยออกมาจากนูเรมเบิร์กก็เริ่มจะเย็นแล้วล่ะครับ
คณะของเราก็รีบเดินทางต่อไปเมืองแอมเบิร์กที่อยู่ใกล้ๆกันเพื่อเข้าที่พักรอเที่ยวในเช้าวันถัดไปโอ้โหนี่นะบรรยากาศยามเช้าออกประตูโบราณเวียนนาเฮาส์เวียนนาเฮาส์อีซี่ใช่ที่เมืองแอมเบิร์ก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 นะฮะแอมเบิร์กนี่ก็อยู่ในแคว้นบาวาเรียอ๋อทางใต้ทางใต้ใต้จากนอร์ทไลน์เวสต์ฟาเลียอ่านะฮะแล้วนี่เราจะไปไหนกันเนี่ยเราจะไปตลาดยามเช้าฮะเช้าวันนี้อากาศเย็นนะฮะแล้วก็มีหมอกลงทั่วไปเลยนะฮะดูนะฮะคือเมื่อเช้าเนี่ยหมอกเนี่ยแบบได้ยืนตรงเนี้ยไม่เห็นคุณธีระนะฮะขาวโพลนไปหมดเราต้องออกมาสายหน่อยนะแต่สายแล้วก็ยังเย็นเราจะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศตลาดสดของที่นี่อยู่ใจกลางเมืองเลยตลาดเช้าตลาดเช้าอยู่หน้าศาลากลางเลยใช่ครับอาทิตย์นึงจะมี3วันฮะตลาดของเขาจะมีวันอังคารวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์อย่างที่คุณหนกบอกครับวันเสาร์เนี่ยจะเป็นตลาดที่ใหญ่หน่อยนะแล้วก็ไม่ไกลใช่ไหมไม่ไกลฮะจากเวียนนาเฮาส์ไปเดินไปได้จากเวียนนาเฮาส์เนี่ยเราเดินไปเนี่ยนะฮะไม่ถึง5นาทีใกล้ตลาดมากนะใช่ฮะคือถ้าใครชื่นชอบแบบโอ้โหตื่นเช้ามาเนี่ยนะฮะอยากจะไปซื้อของกระชุกกระชิกเดินไปกินไปที่ตลาดเนี่ยที่นี่เหมาะเลยนะครับเป็นเมืองเล็กๆนะครับที่ประชากรประมาณ 40,000 กว่าคนโอ้น้อยมากเบาบางมากแต่น่าอยู่ใช่ครับน่าอยู่ไม่พลุกพล่านนี้ก็มิวนิกซึ่งเดี๋ยวเราจะไปใหญ่ที่สุดเย็นนะเย็นโอ้แต่ก็เย็นแบบทนได้นี่ท่านผู้ชมฮะตรงนี้เราข้ามสะพานนี่มานะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นคูเมืองเก่าอ๋อเดิมเป็นคูเมืองคูเมืองเก่านะแล้วข้างล่างก็จะเป็นน้ำนะครับ yesคือสมัยก่อนเนี่ยคือที่แคว้นเนี่ยเขายังมีกำแพงแนวกำแพงเก่าใช่หลายกิโลอยู่นะฮะและสมัยก่อนเนี่ยเขาก็มีจระเข้อยู่ในคูเมืองเนี่ยใช่ในคูเมืองในคูมันจะเป็นแหล่งป้องกันไปนะฮะไม่ให้ข้าศึกข้ามาเวดดิ้งฟาวเทนอ๋อใช่เวดดิ้งฟาวเทนที่คนที่เหมือนกับคนที่เคยจดทะเบียนที่เนี่ยเขาจะมาจัดงานอะไรกันตรงนี้ทุกๆ2ปีทุกๆ2ปีนะฮะทุกๆ2ปีเขาจะมาจัดงานที่นี่แล้วก็ที่นี่เป็นสารวการนะฮะแล้วก็ตรงนี้มีชื่อในด้านการจดทะเบียนสมรสอยู่ซีกนี้นะฮะแล้วดูนาฬิกาเห็นไหมเห็นนาฬิกาแล้วเหนือนาฬิกาข้างบนเห็นไหมที่จะเป็นลูกกลมๆอ่ะทำไมครับลูกกลมครึ่งนึงเนี่ยนะครับถ้าวันไหนเป็นข้างขึ้นเนี่ยสีทองก็จะเต็มลูกอ๋อนึกออกไหมเป็นข้างขึ้นทองเต็มลูกเลยทองเต็มลูกมันจะเป็นทองเต็มลูกเห็นไหมท่านผู้ชมฮะเหนือนาฬิกาเหนือหน้าปัดนาฬิกาบอกข้างขึ้นข้างแรมและยังใช้การได้อยู่นะตอนนี้เวลา 9:00 นเช้าของที่นี่ตรงเป๊ะตลาดนี้เขาก็จะมีประมาณสัก2ชั่วโมง 8:30 นถึง 10:30 นประมาณนี้อ๋อโอเคไปดูมุมเปิดอยู่ตลาดนะฮะน่ารักดูเด็กๆฮะเด็กพวกนี้ไม่เรียนหนังสือนะฮะไอ้พวกนี้หนีเรียนก็อาจจะมาทัศนศึกษาหรือเปล่าเด็กเราด้วยเราด้วยเราด้วยโอเคโอเคเป็นคู่โอเคมาคล้องมาดูเด็กๆ
เฮ้ยแรงไว้เปล่าพี่พี่โนแรงไว้เปล่าเออโอเคโอ้โหนี่ก็เป็นเสน่ห์ของเมืองเล็กๆแห่งนี้มีบรรยากาศการร้องรำทำเพลงคลอไปกับเดินดูตลาดท้องถิ่นยามเช้าก็เป็นเสน่ห์ที่บริสุทธิ์ซึ่งนอกจากในส่วนของตลาดกลางเมืองแล้วที่นี่ก็ยังมีโบสถ์เก่าแก่ที่ใช้เวลาสร้างมากกว่า100ปีเลยทีเดียวแล้วผมก็มาอยู่อีกมุมหนึ่งนะที่เราจะได้เห็นโบสถ์เซนต์มาตินนี่นะด้านบนนั้นนะซึ่งเปิดให้ขึ้นไปได้จนถึงข้างบนนะฮะที่มีรั้วนั่นใช่ไหมใช่ครับตรงนาฬิกานะนาฬิกาก็ยังใช้งานได้นี่เวลาอีก5นาที10โมงเช้าวันศุกร์นะฮะของที่นี่แล้วก็ลายล้อมด้วยอาคารบ้านช่องอันนี้ก็เป็นปราสาทเก่าของเมืองอัมเบิร์กนะฮะปราสาทตัวนี้เป็นออฟฟิศตั้งแต่ปีไหนเนี่ยตั้งแต่ปีพันคศ1ปีคศ1269โอ้คศ1269 700กว่าปี700กว่าปีแล้วนี่ก็เป็นอาคารที่สร้างด้วยหินหลังแรกของที่อัมเบิร์กโอ้ก็ถึงบอกเยอรมันเนี่ยไม่ว่าจะไปเมืองไหนก็ตามแต่นะฮะก็จะติดใจใช่ครับคล้ายๆกับคนไทยชอบไปญี่ปุ่นนี่ก็เหมือนกันยุโรปนี่ต้องยกให้เยอรมันไม่ว่าจะเป็นสถาปัตย์ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมแล้วก็คนใช่ครับเอาล่ะเราจะพาท่านผู้ชมไปดูโรงแรมที่เล็กที่สุดในโลกเล็กจนท่านจะไม่เล็กจนไม่น่าเชื่อเลยใช่เดี๋ยวจะพาไปดูเชื่อถึงตอนนี้จากในบริเวณเมืองโบราณช่วงหน้าเราจะพาเดินทะลุซอยเล็กๆออกไปสู่ถนนแห่งร้านค้าที่มีความสวยงามและตามไปค้นหาโรงแรมที่เขาว่าเล็กที่สุดที่จองกันยาวเป็นเดือนๆรวมถึงจะพาไปเที่ยวกันต่อที่เลโก้แลนด์แดนสวรรค์สำหรับคนรักเลโก้ด้วยสนุนโดยใหม่นิสสันนาวาร่าแบล็กอีดิชั่นความแกร่งของลูกผู้ชายอร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่ยาเทียบผีเฟงโตจินนำเข้าโดยเวชพงศ์โอสถกลับมาในช่วงนี้เรายังอยู่ในอันซีนทาวน์แอมเบิร์กเมืองเล็กๆในแคว้นบาวาเรียที่มีเสน่ห์ไม่เหมือนใครในมุมหนึ่งที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมโบราณเก่าๆเอาไว้แต่ขณะเดียวกันก็พัฒนาเมืองตนเองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวร่วมสมัยได้อย่างน่าสนใจมาเลยครับคุณธีระครับครับจากบริเวณเมื่อสักครู่นี้ด้านนู้นที่เป็นโบสถ์นะเป็นอาคารเก่าหลายร้อยปีเนี่ยเราเดินทะลุซอยออกมานิดเดียวเองนะฮะก็จะมาโอ้โหเส้นช้อปปิ้งฮะใช่เหมือนอีกโลกนึงเลยนะทั้งที่เดินผ่านซอยมานิดเดียวนะฮะตลาดอยู่ด้านนี้ใช่ไหมตลาดอยู่ด้านขวามือข้ามสะพานมานะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นใจกลางเมืองของเขาเป็นแหล่งช้อปปิ้งนะครับก็จะมีร้านรวงที่ขายเสื้อผ้าทันสมัยนะฮะดูเนี่ยน่ารักไหมอายุเก่าสิโอตาตาให้ท่านผู้ชมได้ชมร้านสองข้างทางใช่ไหมยี่ห้อหลายๆยี่ห้อเนี่ยแล้วก็คุ้นๆใช่แล้วก็ไม่มีรถบรรทุกคันใหญ่แล่นเข้ามาไม่มีไม่มีฮะสถานที่ที่สองหนุ่มพิธีกรของเราเดินตามหากันอยู่เขาว่ากันว่าในเมืองแห่งนี้มีโรงแรมที่เล็กที่สุดในโลกด้วยรู้ว่าอยู่เส้นนี้แหละโรงแรมที่เล็กที่สุดในโลกนะใช่เรามาจากทาง Walking Street ของที่นี่แล้วก็เดินมาไหนอ่ะเมื่อมันอยู่ไหนเขาบอกอยู่ตรงช่วงโค้งๆอ่ะช่วงโค้งๆชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวผมดูชื่อใ
อีนะอีฮอลสันอีฮอลสันใช่ใช่ไหมฮะฮอลสันที่แปลว่าโรงแรมนะฮะอีฮอลสันเขาบอกแต่ว่าอาคารจะเล็กๆสีออกแดงๆหน่อยนะนี่ไหนไหนน่าจะเป็นหลังนู้นโอ้นี่คู่สามีภรรยาก็กำลังดูอยู่โรงแรมเนี่ยสำหรับผู้ที่แต่งงานจริงๆเพราะเขาสามารถที่จะให้บริการได้เพียงแค่2 คน2 คนเท่านั้นนะฮะ2คนเท่านั้นแล้วก็ต้องจองเป็นเวลาอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยครึ่งปีอ่ะครึ่งปีโอ้โหใช่ฮะแล้วก็ไม่ได้อยู่มากให้อยู่คืนนึงคืนนึงเท่าไหร่ประมาณ240ยูโรต่อคืนเป็นไทยสิครับก็ประมาณ 9,600 บาทโอ้โรงแรมที่เล็กที่สุดในโลกนะฮะท่านผู้ชมฮะนี่ฮะนี่แหละครับช่วงที่เดินโค้งมาแล้วก็ช่วงคล้ายๆกับเป็นทางโค้งหักเนี่ยมันมีส่วนพื้นที่ที่เหลืออยู่ 2.5 คูณ3เมตรระวังรถนะฮะ 2.5 คูณ3เมตรท่านผู้ชมฮะตอนนี้ทางเมืองเขากำลังปรับปรุงฟุตบาท นี่ฮะโอ้โหนี่คือโรงแรมที่เล็กที่สุดในโลกอีโฮเซลมี3ชั้นนะมี3ชั้นแต่คงจะเป็นแบบเป็นเหมือนอาจจะมีชั้นลอยเล็กๆใช่ใช่โอ้โหมีคนอยู่ไหมฮะมีคู่รักอยู่ไหมน่าจะมีนี่อ๋อนี่ก็ยังมีแบบความหมายของประตูนี่นะก็มีความหมายทั้ง3ช่องนะฮะช่องแรกก่อนช่องแรกก็คือว่านี่คือเจ้าสาวกำลังจะจากอกพ่อแม่อ๋อนี่คุณพ่อนี่นะแล้วก็ตรงกลางเจ้าบ่าวมาสู่ขอคุณพ่อนี่จะจากพ่อไม่ใช่ว่าแบบไม่ชอบฝ่ายชายร้องไห้ไม่อยากอยู่ด้วยไม่ใช่อำลาอะไรคุณพ่อร้องไห้นี่แล้วก็มอบกุญแจให้นะฮะอ๋อเหมือนกับมอบความไว้วางใจให้แก่กันใช่สมมอบกุญแจใช่มอบกุญแจให้ภาพล่างนะครับภาพล่างนี่ก็แบบนี่แหละฮะหลังจากนั้นก็เป็นทองแผ่นเดียวกันเป็นทองแผ่นเดียวกันเอ๊ะก็มีความหมายนะใช่มีความหมายทั้งหมดเลยนะฮะแล้วดูฮะอันนี้เป็นห้องเลขที่บ้านเลขที่เขาอะบ้านเลขที่8แต่ทำลวดลายเป็นลักษณะเป็นแหวน2วงคล้องกันคล้องกันจองทีครึ่งปีนะฮะโอ้โหเห็นไหมฮะท่านก็พักที่เวียนนาเฮาส์ที่อัมเบิร์กแล้วก็เดินมาดูนะฮะเดินมาจองก่อนก็ได้จะมาจองอะไรล่ะจองแล้วก็นับไปอีกประมาณสัก6เดือนแล้วค่อยมาใหม่ก็พักที่นู่นแล้วก็เดินมาดูเล่นที่นี่เออดีแล้วน่ารักมากคอนเฟิร์มนะเล็กที่สุดเล็กจริงๆในโลกก็คือคุณธีระจะมาก็ไม่ได้เพราะคุณธีระเกิน2คนเพราะมีลูก2คนแล้วอ๋อใช่มั้ยคุณต้องมาแค่2คนหลังจากที่เราได้เดินเที่ยวอยู่ในบริเวณเมืองเก่าของแอมเบิร์กจนกระทั่งคล้อยบ่ายก็ได้เวลาเก็บกระเป๋าเช็คเอาท์เดินทางจากเมืองแอมเบิร์กไปอีกอันซีนทาวน์ก็คือกุนส์เบิร์กเมืองเล็กๆแต่มีสถานที่ดึงดูดคนจากทั่วโลกให้มาเยือนโดยเฉพาะเด็กๆนั่นก็คือเลโก้แลนด์สวนสนุกตัวต่อเลโก้นั่นเองครับเอาละครับผมมาแล้วครับท่านผู้ชมครับมาถึงจุดหมายสำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับนี่คือเลโก้แลนด์นะครับอยู่ในเมืองกุนส์เบิร์กกุนส์เบิร์กกุนส์เบิร์กนะครับแต่ว่าจุดกำเนิดของเลโก้เนี่ยอยู่ที่เดนมาร์กเมืองบิลลุนหรือเมืองบรุนนะฮะโอ้โหโอ้โหนี่ฮะเลโก้แลนด์มันต้องเป็นแบบนี้นี่มันต้องเป็นแบบนี้ต่อพลาสติกใช่ครับโอ้โหนี่นะนี่คือเลโก้แลนด์นะฮะอยู่ในเมืองกุนส์เบิร์กซึ่งมีชื่อเสียงมากใช่ฮะและจากที่นี่ก็ห่างจากเวียนนาเฮาส์ซึ่งที่เราจะไปพักเนี่ยนะฮะเพียงแค่4กิโลเท่านั้น4กิโลเองนะฮะโอ้โหคืนนี้เราพักที่กุนส์เบิร์กนะครับใช่ครับแล้วก็ในเลโก้แลนด์นั้นมีหมดเลยนะมีทั้งช็อปขนาดเล็กขนาดใหญ่แล้วก็มีทั้งพาร์คนะฮะใช่ฮะแล้วก็มีร้านขนมของเด็กๆนะครับใช่ฮะอาณาจักรเลโก้แลนด์จากเดนมาร์กเนี่ยนะเหมือนกับเป็นสวนสนุกส่วนหนึ่งด้วยนะถูกต้องเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปดูกันเลยนะฮะเตรียมเงินไว้แล้วท่านผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่ในเลโก้แลนด์เนี่ยในส่วนที่เป็นของเมืองจำลองจุดเด่นของที่นี่เนี่ยจะมีทั้งหมด9ธีมด้วยกันนะฮะ
แต่ที่เด่นที่สุดที่เป็นนัมเบอร์วันก็คือเมืองจำลองซึ่งอยู่ในบริเวณนี้นะครับจำลองเมืองต่างๆมาใช่ไหมฮะใช่อย่างขวามือเนี่ยตรงนี้จะเป็นเบอร์ลินเมืองหลวงเมืองหลวงเบอร์ลินนะรถไฟมาเอารถไฟมารถไฟมาดูรถไฟก่อนเฮ้ยไปโอ้น่าเด็กๆเยอะนะครับอันนี้เบอร์ลินเบอร์ลินครับเวนิสอิตาลีนะแล้วก็ด้านนู้นที่เป็นตึกสูงๆเป็นเมืองจำลองเป็นแฟรงก์เฟิร์ตนะฮะแฟรงก์เฟิร์ตแล้วดูตัวเลโก้ครับเห็นไหมเรือมันก็แล่นไปขยับได้แล้วนู่นอีกลำหนึ่งเห็นไหมทุกอย่างนี่เป็นเลโก้หมดเลยนะเป็นเลโก้หมดครับยกเว้นน้ำจริงครับยกเว้นโอ้ดูในละเอียดมากนะต้องดูเลยฮะคนสะพานแล้วเรือนี่มีหลายลำนะทุนทีละใช่อันนี้แฟรงก์เฟิร์ตที่เราลงเครื่องมาใช่แฟรงก์เฟิร์ตก็จะเป็นแบบเมืองที่แบบทันสมัยหน่อยนะฮะสถาบันการเงินต่างๆก็อยู่ในนี้นี่ตัวต่อทั้งนั้นฮะโอ้ไม่น่าเชื่อนะโอ้นี่ทีละครับคุณดูดิโอ้โหนี่มันคล้ายๆกับเครื่องเล่นพวกแบทแมนไหมเออและในช่วงที่เรามาก็เป็นช่วงที่เลโก้กำลังเปิดตัวของเล่นชุดใหม่เลโก้นินจาดังนั้นที่เลโก้แลนด์ก็เพิ่มโซนนินจาเวิลด์ไว้เป็นโซนของเล่นใหม่ด้วยคือผู้ใหญ่เขาคงไม่ค่อยรู้เรื่องอะผู้ใหญ่ไม่รู้เรื่องฮะไม่ค่อยได้ตื่นเต้นใช่ต้องเด็กๆ เขาจะรู้โอ้นี่ใช่เลยอ่ะชุดของนินจาโกนี่มันจะมีหลายตัวท่าอะไรฮะโอมโอมอะไรสักอย่างโอมเห็นไหมเนี่ยนินจาได้อย่างเงี้ยต้องปีนไปปีนมากระโดดไปกระโดดมาว่าแล้วก็เอาซะหน่อยโอ้นี่ทำอะไรกันก็กำลังฝึกฝึกวิทยายุทธนินจาโกอ๋อไฟมันจะขึ้นตรงไหนไฟขึ้นตรงไหนก็ไปแตะตรงนั้นมาสองหนุ่มของเราก็อยากจะเป็นนินจากับเขาบ้างมาลองดูว่าจะไหวกันหรือเปล่าเอ้าระวังกระดูกกระเดี่ยวด้วยล่ะคุณนะฮะนี่นี่ไม่ทันนินจาคุณต้องไวหัวนี่หัวทีละคุณได้แค่3แม้ตอนนี้จะหมดเวลาแล้วนะฮะคุณได้แค่3แต้มจบแล้วครับผมฟินิชโอ้ลองมาเลยนู่นจึ๊บเฮ้ยนู่นปุ๊บหนึ่งแล้วฮะนู่นสองแล้วครับผมขาได้มาตายมั่วแล้วฮะ yes สองได้2เองฮะ2ได้เอง yes oh no yes ได้4หมดแล้วครับเท่าไหร่อ่ะ4 yes ของน้องๆอ่ะเขาเล่นได้ยินเสียงปึกปักแต่ของคุณลุงอ่ะสิได้ยินแต่เสียงกรอบแกรบกรอบแกรกกระดูกเนี่ยลั่นเลยปล่อยให้น้องๆหนูๆเขาเล่นกันไปเถอะครับเราไปเดินดูส่วนอื่นๆกันดีกว่าเพราะว่าเลโก้แลนด์มีอีกตั้งหลายโซนน่ะมาเลยโอ้โหระวังชนเด็กนะระวังชนเด็กเออโอ้โหเด็กเยอะมากนะฮะที่นี่ดูสิฮะเห็นไหมนี่คือโลกของเด็กจริงๆนะเลโก้แลนด์
อันนี้ก็ถ้าเป็นในเมืองไทยก็บ้านบอลนะฮะใช่ประมาณนั้นนะและโอ้โหเดี๋ยวท่านผู้ชมตามมานะเดี๋ยวจะพานั่งรถไฟไปไหนแล้วชมรอบทั้งหมดของเลโกแลนด์โดยรถไฟเดี๋ยวเราจะนั่งแล้วชมไปพร้อมๆกันนะครับมาแล้วฮะเสียงรถไฟมาแล้วครับรถไฟมาแล้วฮะสุดท้ายคณะของเราก็มานั่งรถไฟชมรอบๆเลโก้แลนด์แห่งนี้ซึ่งรถไฟก็จะพาเราผ่านทุกโซนเห็นได้เลยแหละครับว่าที่เนี่ยเป็นสวรรค์สำหรับทุกคนจริงๆยังไงถ้ามาเยอรมันก็ต้องแอบปักหมุดเลโก้แลนด์ในเมืองกุนส์เบิร์กก็เป็นอีกที่ที่ห้ามพลาดจริงๆเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ครับช่วงหน้าจะพาเข้าไปขี่จักรยานเที่ยวตัวเมืองกุนส์เบิร์กเพราะนอกจากเลโก้แลนด์แล้วตัวเมืองเขาก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับช่วงสุดท้ายของลายกนกตอนพิเศษทริปในฝันเยอรมันเช็ค EP 2หลังจากช่วงที่แล้วเราไปตะลุยเลโก้แลนด์สวนสนุกชื่อดังของกุนส์เบิร์กเราก็มาเข้าพักที่เวียนนาเฮาส์เพื่อจะตื่นเช้ามาเที่ยวในเมืองเล็กๆแต่มีของดีซ่อนอยู่มากมายเอาละครับผมเราอิ่มเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหอุ๊ยอะไรเนี่ยนี่ท่านผู้ชมจะสังเกตนะว่าโรงแรมแห่งนี้นะฮะที่เวียนนาเฮาส์กุนส์เบิร์กเนี่ยนะฮะด้วยความที่อยู่ใกล้กับเลโก้แลนด์มากๆนี่คือโรงแรมแห่งเดียวที่ใกล้กับเลโก้แลนด์มากที่สุดนะฮะห่างกันเพียงแค่ 3-4 กิโลเท่านั้นเองฉะนั้นโรงแรมแห่งนี้เนี่ยจะเต็มไปด้วยเด็กๆนะฮะห้องอาหารก็มีแต่เด็กแล้วนี่ล็อบบี้ของโรงแรมเนี่ยนี่เป็นโรงแรมแห่งเดียวที่มีล็อบบี้สำหรับเด็กโซนสำหรับเด็กใช่เขาคิดเผื่อมาเลยใช่นะครับว่าจะมีเด็กๆเข้ามาเยอะไปแฟมิลี่นะครับนี่ฮะก็ทำมาให้เผื่อเลยแล้วก็จะมีเด็กเล่นตลอดเวลาเป็นโรงแรมที่ให้ความสำคัญกับเด็กนะฮะชั้น4เขามีอะไรนะให้เด็กเลือกหมอนถูกต้องให้เด็กไปเลือกหมอนก่อนที่จะไปนอนนะฮะชั้น3ก็จะมีกำแพงสูงไม่มากสูงเลยคนไปนิดนึงสำหรับให้เด็กปีนเล่นมาเรามาดูบรรยากาศหน้าโรงแรมนะฮะแล้วก็เวียนนาเฮาส์อีซี่แห่งเมืองกุนส์เบิร์กก็จะมีจักรยานใช่ให้บริการด้วยวันนี้มีทัวร์เยอะนะฮะเดี๋ยวท่านชมดูดิวันนี้คือวันเสาร์เด็กๆเยอะเด็กๆทั้งนั้นเวียนนาเฮาส์อีซี่แต่ละเมืองก็จะมีบรรยากาศอัตลักษณ์ที่สอดคล้องไปกับเมืองที่ตัวเองสังกัดอยู่นี่เป็นหนึ่งใน16เวียนนาเฮาส์ในเยอรมันครับนะฮะซึ่งก็อยู่ในเมืองกุนส์เบิร์กก็อย่างที่เราทราบเมืองนี้ก็สถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งเลยก็คือเลโกแลนด์เลโกแลนด์ใช่ไหมฮะแล้วก็เดินไปอย่างที่บอกก็คือมีเดินไปในตัวเมืองเขาเป็นเมืองเก่าซึ่งเป็นเมืองเก่าซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เนี่ยท่านผู้ชมข้างหน้าผมเนี่ยเดินไป1นาทีถึงห้างมูลเลอร์โทมัสมูลเลอร์ห้างมูลเลอร์เป็นเจ้าของโทมัสไม่ใช่ไม่เกี่ยวโทมัสมูลเลอร์ห้างมูลเลอร์คือ50สินค้าแล้วเป็น50สินค้าที่รองรับนักท่องเที่ยวจริงเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง2ตอนเช้าใช่คุณธีระนี่นะฮะก็งบประมาณที่มาที่นี่เนี่ยหมดไปครึ่งนึงกับห้างบุลเลอร์ที่นี่แล้วใช่ยังเห็นไหมแล้วก็เน้นซื้อของสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะใช่นะครับโอ้โหแบบจับจ่ายแบบไม่เผื่อไปเมืองอื่นเลยฮะต้องที่นี่ของถูกแล้วและเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะฮะปั่นจักรยานเพื่อชมบรรยากาศรอบๆเมืองอ๋อดีรอบๆเมืองดีฮะเอาละครับนานๆจะเห็น3หนุ่มเขารวมพลังกันปั่นจักรยานพร้อมเพรียงกันขนาดนี้ก็จะปั่นเข้าไปชมเมืองก็ต้องวอร์มเคาะสนิมกันสักหน่อยแต่ละคนแทบจะไม่ได้ออกกำลังกายกันเลยเมื่อพร้อมแล้วลายกันหนกก็มุ่งหน้าเที่ยวเมืองกุนส์เบิร์กกันเลยแค่พ้นมาจากหลังโรงแรมก็สดชื่นกับธรรมชาติและสภาพแวดล้อมซะแล้วมีหน้าล่ะที่โรงแรมเวียนนาเฮาส์เขาถึงได้เตรียมจักรยานไว้ให้เพราะเมืองกุนส์เบิร์กเนี่ยเหมาะแก่การขี่จักรยานเที่ยวมากๆเลยนะเนี่ยปั่นลัดเลาะตามตรอกซอกซอยได้หน่อยก็มาโผล่ย่านการค้าในสภาพที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือน
แม้แต่หอคอยเก่าก็ยังคงอยู่ปันได้พอออกเหงื่อแล้วเดี๋ยวพักหาร้านกาแฟจิบในยามเช้าอย่างนี้กันสักหน่อยดีกว่าเอาละครับผมหลังจากปั่นจักรยานนะครับแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ยังไงฮะกอบแก๊บกอบแก๊บไหมครับยังสั่นอยู่เลยอ่ะกอบแก๊บกอบแก๊บไหมครับโอ้คนนี้ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหแต่ไหวมั้ยไหวมั้ยไหวเนี่ยฮะไหวเพราะว่าบรรยากาศมันได้ไหวฮะแต่พักก่อนต้องพักก่อนนะครับพักอยู่ข้างหน้านี้อะไรฮะเนี่ยหน้าหอคอยหอคอยหอคอยของเมืองเก่าใช่ครับในอดีตนั้นในสมัยเมื่อก่อนเนี่ยหอคอยนี้ก็จะเป็นที่คล้ายๆกับมีเวรยามอยู่ข้างบนนะฮะคอยดูว่าตรงไหนมีเพลิงไหม้ตรงไหนมีสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นภัยต่อบ้านเมืองเขาก็จะตะโกนบอกกันโดยใช้ชาวบ้านนะใช่ฮะผลัดกันขึ้นไปใช่ครับอยู่ข้างบนนะฮะนั่นน่าจะเป็นปีคศมั้ยเกียงใช่เลข1806ใช่ครับและข้างล่างพี่กระดกคุณธีระจะเห็นเลยว่าอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่เราจะพบอยู่ทั่วเมืองคือเป็นลักษณ์ของแคว้นบาวาเรียนะครับแล้วก็กุนส์เบิร์กครับที่เป็นสีฟ้าและข้างขวามันก็เป็นพวกหอคอยเป็นธงใช่ไหมใช่อันนี้คือแคว้นบาวาเรียใช่เป็นยุคก่อนเขาใช้สัญลักษณ์นี้นะครับดูสภาพความเป็นเมืองเก่ายังอยู่นะเนี่ยคุณพี่คันนี้ก็แบบเห็นแล้วปั่นว่าปั่นบ้างปั่นบ้างเขาเรียนแบบแล้วเหรอใช่ปั่นบ้างแต่จะคล้องกว่าเรานะเนี่ยจะเห็นว่าแบรนด์ต่างๆที่เวลาขายสินค้าแบรนด์เนมก็จะเป็นบ้านแบบเนี้ยนะครับด้านนอกคือเขาจะอนุรักษ์เอาไว้ใช่รูปทรงด้านนอกเนี่ยนะอนุรักษ์เอาไว้ให้เหมือนของเดิมไม่ว่าจะขายแว่นตาขายรองเท้าก็จะเป็นแบบนี้ใช่เขาไม่มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบรนด์เนมใช่แต่ด้านนอกของอาคารยังเหมือนเดิมด้านในอาจจะเปลี่ยนแปลงไปใช่นะครับเพราะนั้นเนี่ยพื้นที่แบบเนี้ยจะใช้จักรยานใช้รถเก๋งอะไรก็ตามเนี่ยมันสะดวกหมดและไม่อันตรายนะครับเพราะว่าตอนระบาดจักรยานกัน3คันเนี่ยรถเขาก็คอยหลบให้เราช้าๆให้เรานะครับและในระหว่างที่พวกคุณ2คนกำลัง ให้ข้อมูลเนี่ยผมก็ยังคอยดูยวดยานจราจรเพราะของเขาเนี่ยสังเกตดูนะฮะเขาจะขับรถเลี้ยวติดคนติดรถเนี่ยเขาไม่บีบแตรเลยนะไม่บีบแตรไม่น่าเชื่อนะว่ารถยี่ห้อดังๆของบ้านเมืองนี้จะไม่มีแตรนะใช่ไม่เขาไม่บีบ ไม่น่าเชื่อเขาลืมไปหรือเปล่าเนี่ยคือเขามองว่าการบีบแตรเป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่มันดูก้าวร้าวที่มันดูละลานคุณธีระชอบบีบแต่บ่อยไหมครับไปกระดาษมาจะลำบากยังกลับเออวกเข้าเรื่องเลยเราบางทีเนี่ยเราเดินเดินอยู่เนี่ยแล้วความที่รถเขาสมรรถนะสูงรถเขาเงียบไงเครื่องเงียบจอหลังเราก็ไม่บีบแต่ให้เรานะใช่คือรถมันก็ไม่เยอะเกินไปมันไม่ได้ว่าแออัดนี่ก็ไปร้านขายเสื้อผ้าผสมกับกาแฟขนมปังนะครับเขาเรียกว่าอัลเทอร์เนทีฟช็อปก็คือขายของผสมรวมๆไม่ได้ขายอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ขายกาแฟไม่ได้ขายเสื้อผ้าแต่ขายรวมๆนะครับว่าแล้วก็นั่งร้านกาแฟกลางเมืองโบราณนี้ซะเลยจิบกาแฟไปชมวิถีชีวิตผู้คนนี่สิเขาถึงจะเรียกว่าสโลว์ไลฟ์ของจริงเกี้ยงพยายามจิบกาแฟเนี่ยอย่าทำแบบท่าทางเหมือนแบบดื่มเหล้า คือท่าเกี้ยงเหมือนดื่มเหล้าอ่ะแบบเหมือนขี้เมาดื่มดำอ่ะบรรยากาศดื่มดำกาแฟยามเช้าอ่ะนอกจากบรรยากาศของตลาดเก่าใกล้ๆกันนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองกุนส์เบิร์กก็คือโบสถ์สีชมพูที่มีสีสันสะดุดตาแต่ถ้าเข้าไปภายในจะตะลึงกว่าท้ายนี้เวลาก็ใกล้จะหมดลงอีกแล้ววันนี้เราได้พาคุณผู้ชมไปชมเมืองอันซีนหลายเมืองมากมายที่คนยังไม่ค่อยรู้จักไว้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเสริมเข้าไปในทริปของคุณเพื่อให้การท่องเที่ยวเยอรมันของคุณนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในอนาคตและแน่นอนติดตามลายกนกอาทิตย์หน้า EP สุดท้ายรับรองว่ายิ่งเข้มข้นสุดหลังจากที่พาเที่ยวเมืองเล็กๆเมืองอันซีแล้วอาทิตย์หน้าก็ได้เวลามุ่งหน้าสู่เมืองใหญ่มิวนิกพาชมสถานที่สำคัญพร้อมชมสนามอันยิ่งใหญ่ของสโมสรบาเยิร์นมิวนิกและพาไปรู้จักเมืองโอเบอรามาเกลาเมืองเล็กๆที่ซ่อนตำนานอันยิ่งใหญ่เอาไว้และปิดท้ายด้วยการพาข้ามไปสัมผัสกรุงปรากเมืองในฝันสวรรค์บนดินที่คุณต้องมาให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิตห้ามพลาดพบกันอาทิตย์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับใช่ใช่ใช่ครับเนี่ย
ใช่ขบวนเราเหรอพี่สามหกสามหกคืนพี่เขาเลยได้มาคืนพี่เสียนั่งเหงาๆเลยพี่เสียนะพี่อันนี้เป็นวิดีโอนั่งไงนั่งเหงาเงี้ยมองนั่งหน้าตาหน้าตาครับอย่าถ่ายด้านหลังผมเยอะนะฮะเพราะว่าผมกระดกพยายามถ่ายด้านหน้าผมหน่อยนะฮะนี่นะเมื่อคืนลืมนอนคว่ำนอนหงายนอนไปนอนมาผมกระดกเลยหมาหนาวไหมดูเลยขนมันลุกเลยฮะมันเป็นพันมันขนมันลุกเลยมันไม่ได้เห็นผีขนลุกอะไรมันเป็นพันขนมันฟูนี่ฮะมันกำลังจะขี้นี่คือที่มาของคำว่าหนาวขี้โอ้ที่มาของคำว่าหนาวขี้นี่หมาจะขี้มันเกิดขึ้นที่เมืองแอมเบิร์กเองใช่ฮะเดี๋ยวเราเอาอากาศที่นี่ไปฝากฟิลเอาอากาศที่นี่ไปนะใช่เราใส่ถุงไว้เข้าไปพิพิธภัณฑ์นี่เก็บแถวนี้แหละคุณเอาถุงแล้วคุณก็แบบปุ๊บใช่แล้วหนังติ๊กมัดแล้วก็บอกของฝากจากเยอรมันฟิลอากาศที่แอมสเบิร์กนี่คืออะไรฮะแหมปอกทำเป็นนี่อะไรอ่ะมันใช่ไหมแหมท่านผู้ชมฮะอะไรน้ำผมกระดกมีหวีเหรอวะโอเคไหมพอได้ไหมอุณหภูมิของเช้าวันนี้ตอนนี้ประมาณ10โมงกว่าอยู่ที่ประมาณ10องศาเพื่อท้าทายความหนาวต้องกินไอติมด้วยให้มันสุดๆไปเลยจะได้บรรยากาศเอาแบบหนาวก็ต้องหนาวสุดดูอะไรฮะโอ้อะไรฮะไทรอัมพ์